จ้าวันนี้พามากินข้าวตากแดดแดดออกดีวันนี้ได้มานั่งกินละวันนี้ก็ห่อข้าวมากินนาห่อข้าวมันกินค่ะมากินนากับแกงขี้เหล็กใส่เห็ดกระด้างแกงขี้เหล็กใส่เห็ดกระด้างกับอะไรอ่ะมะเขือพวงเห็ดกระด้างเห็นบ่ใกล้ๆตรงกล้องตรงไหนอะไรที่ใส่นี่อะไรรู้ไหมก็แบบอะไรอ่ะคุณเอาข้าวใส่ข้าวเหลือแล้วใส่ไมโครเวฟอุ่นไมโครเวฟเลยไม่อยากใส่จานซื้อมาผงโทษทีถุง40คนเขาทำมาขายนะก็ถุงเท่ากับถุง20 30บ้านเรานะถุง20 30บ้านเรานั่นแหละก็จะประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ200บาทก็อย่างว่าไงเนาะเห็ดมันก็เห็ดที่นี่เห็ดบ้านเราขี้เหล็กก็แพงนะขี้เหล็กอะถุงเล็กๆเองถุงกำปั้นอะกับร้อยสิบกว่าคนยี่สิบคนก็ร้อยบาทเอาไม่ว่าอะไรนะเดี๋ยวว่าเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบกับราคาไทยถ้าเปรียบเทียบกับราคาบ้านไทยบางคนก็ไม่กล้ากินหรอกมันแพงเต็มไม่ใช่ว่าคิดอะไรมากนะก็คืออยากเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆแต่ถ้าอยู่นี่สิบยี่สิบมันก็เป็นราคาถือว่าไม่แพงมากอยู่นี่10-20อ่ะก็มีของขาย5บาทก็มีอย่างขนมอย่างอะไรเงี้ยมาม่าในถุงละ1คูณอย่างหมูเงี้ยมี20มี100คูณก็สามารถซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวบ้านเราเอ้ยซื้อกับข้าวที่นี่ได้เป็นมื้อเลยข้าวหมูสับบางทีบางแพ็คอ่ะก็แค่15คูณ20คูณใหญ่ๆเป็นกิโลอะไรหน่อยก็ประมาณประมาณ40-50คูณเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้ดูเฉยค่าเงินที่นี่ก็อย่างเอาง่ายๆกันทำงานเงินเดือนแถวบ้านเราเนาะ15,000-20,000อะไรเงี้ยแต่ค่าข้าวอ่ะแพงถุงละ10ถุงละ30-40เนาะถุงละ20-30เนี่ยแล้วก็มันไม่แล้วหรอกถ้าซื้อผ้าอีกยิ่งหมดเยอะเนาะไหนจะผัก10-20ก็จริงเนาะเครื่องพุงเครื่องอะไรเนี่ยหมูโลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเงินพันเงินร้อยอ่ะ
้าเซเว่นก็แป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวเองหมดแล้วแต่อยู่นี่อ่ะเงินพันเขาเนี่ยค่ากับข้าวเขาเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนค่าแรงค่าเงินเขาค่าแรงเขาก็เยอะขั้นต่ำที่นี่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งก็บางคนได้เยอะชั่วโมงนะคิดเป็นที่นี่ก็คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเอาร้อยกว่าคูณถึงบ้านเราก็500บาทชั่วโมงถ้าเป็นชั่วโมงนะถ้าบ้านเรามีจ้างเป็นชั่วโมงแต่บ้านเราไม่มีหรอกวันหนึ่ง300เนาะอันนี้ก็วันละ3ชั่วโมงก็300ก็คิดเป็นชั่วโมงให้ทำงานก็เป็นชั่วโมงคนที่เงินเดือนอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกใครได้เงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเสียมารยาทเนาะที่เราจะถามเงินเดือนเขาอ่ะหนักของแฟนเองก็ยังไม่ค่อยถามเลยถ้าจะไม่ถามเลยว่าเงินเดือนเท่าไหร่เป็นคนอื่นเนี่ยอยู่คือคร่าวๆกันไปเลยถ้าเราจ้างคนมาทำงานอย่างคนไทยมาทำงานเงินเดือนขั้นต่ำที่เขาจะต้องจ้างตามกฎหมายเขานะ34,000คูณ150,000 บาทเราอย่างน้อยคนที่นี่ก็คงจะได้เงินเดือนประมาณ30,000เนาะแสนกว่าบาทแต่ค่าอาหารค่าอะไรของเขาเดือนหนึ่งก็ไม่เยอะนะห้าพันถือว่าเยอะนะเขาก็ทำงานเหมือนกันนะแต่เขาแบบว่าค่าคงชื่นเขาถูกแล้วเขาก็จะเก็บเงินแล้วเขาก็ที่เห็นฝรั่งไปเที่ยวบ้านเราเนี่ยว่าเขามีเงินเยอะเขาก็ทำงานเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาอะแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดีค่าอะไรมันไม่ค่อยแพงเหมือนบ้านเราอย่างท็อปใช่ไหมท็อปเนี่ยหรือไม่ก็เป็นอะไรที่เขาขายอาหารฝรั่งอะแพงเนาะอย่างท็อปเนี่ยพวกอาหารจากเมืองนอกเนี่ยก็แพงนะผักอะไรเงี้ยก็ถือว่าแพงนะเราอยู่ซุปเปอร์ขายอาหารฝรั่งอยู่เมืองนอกถ้าเราไปซื้อเราก็ว่าแพงของเราทีนี้อาหารไทยอยู่เมืองนอกถ้าเรามาซื้อเราก็แพงฝรั่งเขาก็ว่าแพงนะต้องแบบว่ารู้จักแบบว่าเอาเด็บมั่งเอาเด็บข้าวเขามาเป็นผักเขามาเป็นอาหารบ้านเราแบบบ้านเราได้ว่าไอ้พลังกินขนมปังอ่ะนะก็ใช่เป็นอาหารเช้าของเขาขนมปังอาหารเย็นเขาไม่ใช่ข้าวใช่มั้ยก็เป็นพวกมันเป็นปลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรที่เราไม่เคยกินเนี่ยอย่างเขาไม่กินเผ็ดนี่สิเขาไปกินอาหารบ้านเราอ่ะมันเผ็ดสำหรับเขาแต่เขากินอาหารจืดๆเราก็กินได้อาหารจืดๆแต่เราก็มาดัดแปลงให้มันเผ็ดนิดนึงสำหรับเราก็ได้มีเครื่องปรุงเครื่องอะไรอย่างสเต็กบ้านเราใช่ไหมเราก็ไปกินกันขายดิบขายดี KFC แบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ย
แหละอาหารเขาเป็นแบบนั้นแหละเราก็กินได้คนไทยที่มาอยู่เมืองนอกก็ทำตัวง่ายเพราะว่าก็กินได้บ้านเราก็มีบ้านเรายิ่งแพงด้วยซ้ำไปเรายังกินเลยเนาะอาหารญี่ปุ่นอาหารอะไรเงี้ยคือเรื่องอะไรไม่รู้เนาะคือเรื่องอาหารอร่อยมากซื้อจากที่โรงเรียนเห็ดกระด้างรู้ที่นี่มีเปล่านะจะเห็ดตามต้นมงต้นไม้เขาเก็บไหมนะเห็ดหูหนูอ่ะเห็ดกระด้างถ้าเจอคงไม่รู้จักเห็ดพึ่งยังไม่รู้เลยแต่ก็เคยเก็บมานะพอเก็บมาแล้วอ่ะโดนแยกครึ่งต่อครึ่งเลยเขาอยู่จำหนังสืออ่ะอันไหนที่กินได้อันไหนที่กินไม่ได้แล้วอันไหนไม่แน่ใจเขาก็ไม่ให้กินแซ่บแซ่บมีลูกโดดด้วยแดดที่นี่นะแรงนะถึงมันจะเอว่ามันเย็นอากาศมันเย็นนะแดดนะแต่มันก็เย็นนะเนี่ยจริงต้องใส่เสื้อกันหนาวออกมาด้วยแต่เพราะว่าดูวิอากาศมันเย็นแดดมันแรงอากาศเย็นแต่ยูวีมันแรงนี่เทใส่ไปเลยเพื่อนกินพร้อมกันนะเสร็จยังเสร็จกันยังกินส้มตำใช่ไหมนะกินเสร็จแล้วก็จะได้ไปทำที่ปลูกผักกินเสร็จแล้วจะได้ลงสวนเอากาแฟมารุยเปลี่ยนผักไว้ป้องกันหอยทากมากินผักโอ้อร่อยนัวแกงได้อร่อยมากปลาร้าถึงมากถ้ามีหนังวัวหนังอะไรใส่ด้วยคงจะอร่อย คิดเป็นนุ่ม อันนี้มีแค่เนื้อหมูหนังหมูโอ้ยพุ่งแซ่บหมดเกลี้ยงกินเสร็จแล้วได้ลงนาต้องใส่เครื่องเลยคราวนี้ล้างง่ายใส่เครื่องล้างแดดดีๆก็ออกมาYeah.
ค่นี้ก่อนนะ